ับช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงยั่วน้ำลายนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะต้องมานั่งอยู่ท่ามกลางภายใต้ต้นวีลาวดีนะคะซึ่งร่มรื่นมากๆเลยนะคะพี่แมนครับแล้วถ้าเกิดว่าคู่รักมานะคะจะโรแมนติกมากๆเลยนะคะนี่มีแบบบางทีมีดอกไม้ร่วงลงมาด้วยนะคะโหโรแมนติกสวยงามมากๆเลยแล้วก็อาหารวันนี้นะคะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะวันนี้นอกจากเมนูที่เราไปทำเปิดครัวกันมาแล้วนะคะพี่มานะยังมีอาหารเมนูอื่นๆมายั่วน้ำลายให้คุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวให้พี่มานะแนะนำหน่อยค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างคะครับก็เริ่มจากประเภทต้มยำก่อนแล้วกันนะฮะนี่เป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นซุปเปอร์แซ่บซุปเปอร์แซ่บสูตรจะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันคือตัวนี้จะใช้กระดูกอ่อนเหมือนนั้นจะเป็นเท้าไก่ก็เรียกเพราะว่าเท้าไก่นะฮะรสชาติจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวลองใช้ลองชิมดูเพราะว่าเป็นเมนูที่ลูกค้าถามสั่งทานเกือบทุกโต๊ะของที่นี่อย่างเมนูนี้ความเปื่อยของขาไก่นี่ของร้านนี่จะใช้สักกี่เปอร์เซ็นต์คะถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์เปื่อยจนถึงในระดับที่ว่าดูดก็หลุดออกมาแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้เปื่อยมากๆเลยนะคะเปื่อยยิ่งเปื่อยยิ่งอร่อยเขาบอกว่าขาไก่นะคะใช่ค่ะใช่อันนี้ก็เป็นกระดูกอ่อนนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นปลาช่อนทอดยำสมุนไพรตัวนี้เลยฮะขึ้นชื่อเพราะว่าเราใช้ปลาสดไม่ได้ฟีดคือลูกค้าสั่งทีก็ต้องทำทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเมนูนี้อาจจะช้าบ้างแต่ก็ลูกค้าจะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเพราะทำสดเลยได้ความสดของเนื้อปลาที่มันจะหวานหอมด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศสมุนไพรอีกเยอะแยะเลยทีเดียวครับอย่างนี้เรียกว่าทำวันต่อวันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือประมาณหลายสิบตัวอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นเมนูที่ออกและนี้นะคะอันนี้ก็คือเมนูบางใหญ่ไก่ย่างนะฮะสังเกตดูว่าเนื้อไก่สีอันนี้ที่พี่บอกใช้ไก่บ้านใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นไก่บ้านแล้วก็หมักสูตรเฉพาะของทางร้านซึ่งบอกไม่ได้ใช่ครับเนื้อข้างในจะแห้งหอมหวานอร่อยไม่เหมือนที่อื่นครับใช่ค่ะมันแห้งมากเลยนะคะคุณผู้ชมดูสิคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบให้ดูหน่อยนะคะมันจะแบบแห้งแบบแห้งมากเลยค่ะเนี้ยแล้วก็น้ำจิ้มสูตรเฉพาะครับค่ะน้ำจิ้มก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านด้วยใช่ครับแล้วก็เมนูที่เหลือก็จะเป็นตำซั่วที่เราไปทำมาสักครู่นี้ต้องครับแล้วก็ส้มตำปลาทับทิมกรอบตัวนี้จะเข้มข้นนิดนึงเพราะว่าเนื้อปลาจานใหญ่แล้วเนื้อมีเนื้อปลาด้วยรสชาติต้องเข้มข้นอ๋อเรียกว่าถ้าเกิดจืดไปมันผสมกันก็จะไม่ลงตัวใช่ครับใช่แล้วอย่างนี้นอกจากเมนูที่นำมายั่วน้ำลายให้คุณผู้ชมบนโต๊ะนี้แล้วนะคะทางร้านเนี่ยยังมีเมนูอื่นๆที่แบบเรียกว่าเด็ดเหมือนกันแต่ว่าถ้าขนมาเนี่ยก็คงจะแบบเต็มโต๊ะเลยวางไม่พอใช่ไหมคะพี่อันนี้ก็คือแบบเด็ดจริงๆแล้วพี่มานาคัดมานะคะคแล้วลูกค้าที่มาในร้านบางใหญ่แก่ย่างเป็นกลุ่มไหนบ้างจะเป็นลูกค้ากลุ่มครอบครัวค่ะครอบครัวมาทานแล้วก็คนวัยทำงานอะไรพวกนั้นจะไม่ค่อยมีวัยรุ่นเท่าไหร่จะไม่ค่อยมีวัยรุ่นเป็นส่วนน้อยเลยใช่ไหมใช่ครับบรรยากาศสบายๆนั่งคุยแล้วก็มีฟังเพลงตอนช่วงกลางคืนนะครับแล้วมีดนตรีสดทุกคืนมีดนตรีสดทุกคืนด้วยใช่ไหมคะช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มดนตรีสดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดบอลแมตช์ของเคเบิลค่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็มาฟังได้นะคะมีดนตรีสดด้วย1ทุ่มขึ้นไปครับแล้วทางร้านนี้รับจัดเลี้ยงหรือว่าออกงานนอกสถานที่บ้างไหมคะอ๋อมีครับมีบริการตรงนี้ด้วยก็ช่วงปีใหม่ก็มีมาจัดปีใหม่หลายเจ้าค่ะก็คือจะต้องโทรมาสั่งจองก่อนถูกต้องครับเห็นเมนูมากมายเยอะแยะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคาดว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะอยากลองมาชิมอยากลองมาฟังดนตรีสดในบรรยากาศสบายๆของร้านนี้บ้างอย่างนี้คุณผู้ชมจะมาได้ยังไงบ้างคะพี่มันร้านเราอยู่ติดริมถนนเส้นสุพรรณบุรีบางบัวทองนะฮะริมทางสุพรรณนะครับ อยู่ตรงข้ามกับคาฟูบางใหญ่ฝั่งเดียวกับทางบิ๊กซีบางใหญ่นะครับมาสะดวกครับไม่ค่อยไม่ยากร้านเปิดปิดวันเวลาไหนบ้างคะเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้ที่ www.bangyaikayang.com นะครับเรียกว่าครบเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเลี้ยงวันเกิดสังสรรค์ในตามเทศกาลต่างๆมีส่วนลดเปอร์เซ็นต์ให้มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะคะคสามารถโทรบัตรประชาชนก็ลด 10% เลยโอ้โหเฉพาะวันเกิดใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและอย่างนี้สามารถโทรสั่งจองได้ที่หมายเลขอะไรคะหมายเลข02-920-6748ครับค่ะหมายเลขนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เรียกว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะบรรยากาศสบายๆร่มรื่นด้วยต้นไม้แมกไม้ต่างๆเหล่านี้พร้อมทั้งอาหารไทยอีสานที่แบบว่าคับคั่งไปด้วยปลาแล้วก็สมุนไพรต่างๆแบบนี้นะคะสามารถมาได้เลยที่ร้านบางใหญ่ไก่ย่างนะคะรสชาติดีแน่นอนค่ะแล้วจะไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มานะนะคะผู้จัดการร้านที่มาแนะนำเมนูยั่วน้ำลายให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญงั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมพี่มานะบอกว่า
อันนี้มันเด็ดมากเลยอันนี้ก็เด็ดอย่างเลยนะคะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ตั้มว่าเราไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวตั้มกับพี่มานะขอตัวนะคะนั่งอยู่ใต้ร่มต้นลีลาวดีแบบนี้ขอตัวย่นลายกับเมนูเหล่านี้กันก่อนดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ And wind up a little deeper in love. Baby, we're wrong, is it? Won't think about it too much. Sometimes you gotta go, is it? Get out of this ordinary, everyday rut. And it won't be no thing if it starts to rain and we have to wait it out in the truck. I'd wind up a little deeper in love. So baby, let's roll with it. ร้านนี้หรือเปล่าคะพี่ที่มีคนเขาบอกว่าให้พี่มาส่งหนูที่นี่ครับผมร้านนี้แถวยากโอ้ดังแถวบางใหญ่เลยใช่ไหมคะครับผมขอบคุณมากนะคะพี่ไม่มีตังค์สักบาทเลยจะจ่ายยังไงอะไปถ้าอยู่แผนกตำอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตำอย่างเดียวตำอย่างเดียวเลยนะคะตำทุกอย่างที่ขวางหน้านี่ตำทุกอย่างที่ขวางหน้าด้วยนะคะ